love don't cost a สวัสดีครับมาพบกับแฮปปี้กันพากันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาเจอกับนี่ตัวนี้นะครับผมนี่ตัวนี้นะครับวิงกันดั้มซีโร่นะครับเกรด HG นะครับเกรด HG เป็นค่ายจีนนะครับเป็นค่ายจีนอันนี้เป็นค่ายจีนนะครับเป็นค่ายจีนค่ายหนึ่งนะอันนี้ก็ดูจากรูปกล่องแล้วน่าจะเป็นล็อตใหม่อยู่นะนะครับอันนี้ข้างกล่องนะก็อันนี้ก็ได้ประกอบมาแล้วส่วนหนึ่งนะมีพี่ในกลุ่มส่งมาให้ประกอบต่อนะครับนี่นะครับก็นี่ก็ไม่ได้เป็นมือหนึ่งนะนี่มีพี่ในกลุ่มส่งมาให้ผมประกอบต่อนะพอดีพี่ในกลุ่มเขาไม่ได้ประกอบแล้วนะครับนานในกล่องเลยในกล่องก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะนี่ครับนี่ก็พี่เขาได้แกะถุงประกอบมาส่วนหนึ่งแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือก็จะเป็นเล่มเล็กๆนะครับเล่มเล็กๆนี่เกือบเท่าฝ่ามือนะเล่มเล็กๆนี่นะครับรายละเอียดคู่มือก็นี่ประมาณนี้สีดีเทลในคู่มือก็ถือว่าชัดเจนอยู่นะแต่ก็ไม่ชัดมากนะครับนี่นะครับชัดเจนอยู่แต่ก็ไม่ชัดมากเท่าไหร่นะนี่ครับนี่เดี๋ยวจะปรับมุมแต่งกล้องนี่นะครับก็จะเป็นแผ่นพับนะแผ่นพับมานี่ก็จะเป็นหน้าประกอบนะครับขั้นตอนที่2 3 4 5นะครับเป็นขั้นนี้อันนี้จะเป็นคู่มือนะเป็นแผ่นครับเหมือนเกรด HG ทั่วไปนะครับด้านนี้ด้านหลังจะเป็นรูปวิงซีโร่เต็มตัวนะครับนี่ด้านหลังนี่ผมชอบด้านหลังนะด้านหลังนี่จะเป็นรูปสีนี่จะเป็นรูปสีแอคชั่นต่างๆของวิงซีโร่ตัวนี้นะนี่หน้านี้โดยเฉพาะหน้านี้ครับเท่ดูเท่เลยนะนี่ครับนี่ฮีโร่ยุยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นไกด์สีมานะครับเหมือนกับว่าเป็นไกด์สีมานะว่าจะเป็นทำสีนี้สีเหลืองนี่จะเป็นอันนี้สีเดิมกว่านี้อาจจะทำสีเหลืองเพิ่มก็ทำมาเป็นไกด์สีให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดสไซน์นะนี่จะมีตัวอย่างเดสไซน์มาให้ดูด้วยนะครับเป็นไกด์สีมานี่นะครับคู่มือก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่ในกล่องก็จะมีมานี่ครับนี่พี่ก็จะแกะมาประกอบส่วนหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกมาดูกันเลยนี่ในกล่องชิ้นส่วนก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้พี่ในกลุ่มได้ประกอบมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ลำตัวพี่ได้ประกอบเป็นลำตัวมาแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวกันอีกทีนะครับเดี๋ยวขอปรับกล้องหน่อยนะเด้งแสงนิดนึงนี่ครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันอีกทีนะครับตอนประกอบเสร็จนะอันนี้เขาก็ได้ประกอบส่วนตัวส่วนลำตัวมาให้แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นเศษชิ้นส่วนของแขนนะของแขนนี่ที่ได้ตัดมาให้ดูเป็นส่วนหนึ่งกันนะครับแล้วก็จะมีดีคอร์ฟอยมาดีคอร์ฟอยมาดีคอร์ฟอยก็จะเหนียวหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนะครับเพราะว่าส่วนหัวยังไม่ได้ประกอบนะครับเรามาดูแผงกันดีกว่าเนาะนี่แผงนี่แผงต้นปีกนะครับแผงต้นปีกตัวนี้พลาสติกมาก็ลองจับดูแล้วพลาสติกก็มาก็แข็งนะค่อนข้างแข็งแล้วก็ดีเทลกับเส้นพาร์เนอร์ไลน์มาก็ค่อนข้างตื่นนะครับค่อนข้างตื่นก็เป็นแบบฉบับโมจีนนะเป็นแบบฉบับโมจีนนี่ครับแล้วก็ล็อกไอ้ไม่ใช่ล่องพาร์เนอร์ไลน์ส่วนปีกนะส่วนปีกนี่ครับนี่ล่องพาร์เนอร์ไลน์ส่วนปีกมาก็ชัดอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเป็นล่องชัดอยู่ในระดับหนึ่งนี่อันนี้ส่วนปีกนะนี่เห็นกันไหมนี่ครับก็ถือว่าดีเทลมาดีในระดับใช้ได้นะครับพอใช้ได้นะแต่พูดถึงว่าล่องลึกมากไหมก็ลึก
ลึกไม่มากเท่าไหร่นะครับนี่เป็นปีกนะแล้วถึงจะออกครับปึ๊บหลบไปก่อนก็ดูแผงกันคร่าวๆเนาะแล้วก็อันนี้ส่วนแขนนะส่วนแขนนี่ครับนี่ส่วนแขนนี่ส่วนปีกชิ้นส่วนปีกเล็กนะแผงนี้นี่ส่วนหัวนี่ส่วนหัวดูดีเทลนะครับดูดีเทลมาเส้นตื้นนะครับเส้นตื้นแล้วก็เส้นพาร์ทเนอร์ไลน์ตื้นนะส่วนชิ้นส่วนชิ้นส่วนตามเดือยนี่ครับตามเดือยจุดประกบก็จะมีขี้พลาสติกอยู่นะขี้พลาสติกมาเดี๋ยวจะจุดประกบแล้วก็ประกอบยากหรือเปล่าต้องเหลาต้องควันหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะประกอบต่อจากพี่เขานะครับนี่นะสินเชลส่วนนี้อันนี้ส่วนลำตัวไอ้หน้าแข่งลำตัวนี่น่าจะให้มาเบิ้ลนะเพราะว่าส่วนลำตัวที่เขาได้ประกอบมาแล้วนะครับนี่เท่าที่ดูนะนี่นะครับนี่ตัวนี้น่าจะทำมาเบิ้ลดีเลยได้เอาไปมัวกับตัวอื่นนะนี่นะนี่แสงได้ไหมครับโอเคแสงชัดละนี่นะครับดีเทลมาไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนนี้ที่ส่วนเหลืออยู่นะแล้วอันนี้ส่วนลำตัวก็น่าจะให้มาเบิ้ลอีกแล้วนะครับนี่นะส่วนลำตัวน่าจะให้มาเบิ้ลอีกเหมือนกันนี่นะส่วนนี้พลาสติกสีน้ำเงินนี้ก็มาค่อนข้างเงานะนี่นะครับร่องนี่ขี้เห็นไหมครับร่องนี่ครับร่องจุดประกบก็จะมีขี้พลาสติกติดอยู่นะก็ต้องเดี๋ยวเอาอัดไม้แต่งเราตอนประกบนะครับพลาสติกมาตัวนี้พลาสติกก็เหมือนโมรุ่นเก่านะพลาสติกมาแข็งเหมือนโมรุ่นเก่าๆของค่ายจีนนะครับแต่ดีเทลก็ดีกว่านิดนึงนะครับดีกว่าโมจีนรุ่นเก่านิดนึงนะอันนี้ส่วนปืนนะส่วนปืนนี่ครับดีเทลปืนนะดีเทลปืนมาเส้นก็มาดีเทลไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับไม่ชัดเท่าไหร่นะแล้วก็รูเดือยจุดประกบก็มีขี้ติดอยู่นิดไอ้ขี้พลาสติกนะเศษพลาสติกนิดนึงนะครับนี่เราต้องดูอีกทีตอนประกอบนะครับแล้วก็นี้แผง PC ส่วนมือที่ให้มานี่คือดีเทลไม่ชัดเลยนะดีเทลไม่ชัดนะครับไม่ชัดเท่าไหร่นะส่วนมือนะครับนี่เห็นไหมให้เห็นทึบนี่ครับพลาสติกมาดีเทลไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแล้วก็นี้แผงนี่แอคชั่นเบสนี่นะครับก็เดี๋ยวจะเป็นตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปประกอบที่เหลือแล้วมารีวิวอีกทีนะครับจะมารีวิวอีกทีนะว่าโดยรวมตัวนี้จะเป็นยังไงนั่นเองครับส่วนที่พี่เขาประกอบมาให้ผมประกอบต่อนะนี่เดี๋ยวจะรีวิวประกอบเสร็จเดี๋ยวจะรีวิวเป็นตัวเต็มอีกทีนะครับผมโอเคครับหลักคลิปนี้เปิดกล่องสองแผงของอุ้ยกันดั้มบิงนะครับกันดั้มบิงตัวนี้ก็กันดั้มบิงนะครับกันดั้มบิงตัวนี้ก็เดี๋ยวนี่ครับพอแค่นี้ก่อนเนาะนี่ตัวนี้นะที่ในกลุ่มก็ส่งมาให้ผมประกอบต่อนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเคครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรคอยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ